วันนี้เวลา 8:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดลิเจนต์ชะอำบีชรีสอร์ทอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประทับเรือริฟจากชายหาดโรงแรมเดลิเจนต์ชะอำบีชรีสอร์ทเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือใบรุ่น IRC Zero ซึ่งเป็นเรือใบที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงใช้เข้าร่วมการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวในมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยทรงลงแข่งขันในทีมวายุประเภทเรือ TP52 หมายเลขเรือ THA72มีสมาชิกในทีมจำนวน14คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย2คนเข้าร่วมทีมด้วยเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเรือใบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือริฟไปยังชายหาดโรงแรมเดลิเจนต์ชะอำบีชรีสอร์ทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตรการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวโดยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชจะลั่นเคียงคู่ไปกับเรือใบที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการแข่งขันโดยเริ่มทำการส่งเรือใบเวลา 10:45 นาทีเส้นทางเริ่มต้นจากชายหาดโรงแรมเดลิเจนต์ชะอำบีชรีสอร์ทอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีไปยังอ่าวเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ 5-6 ชั่วโมงโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีทักษะด้านการบังคับหางเสือทรงทำหน้าที่ต่างๆอาทิการชักเรือใบและการปรับใบเรือซึ่งในครั้งนี้ใช้รูปแบบการแล่นเรือแบบขวางทางลมสำหรับการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวครั้งนี้มีเรือใบประเภทต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน24ลำมีนักกีฬาจากประเทศไทยและนักกีฬาจากต่างชาติจาก7ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน101คนได้แก่เครือรัฐออสเตรเลียราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์สหราชอาณาจักรสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เวลา 15:31 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้พิพากษาศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองที่ประทับภายหลังจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวถึงอ่าวเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบแล้วเสด็จลงจากเรือใบรุ่น IRC Zero หมายเลขเรือ THA72 ไปประทับเรือริฟเสด็จพระราชดำเนินไปยังหาดเตยงามบริเวณอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธินทั้งนี้ในการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวเส้นทางอ่าวหน้าโรงแรมรีเจนต์ชะอำบีชรีสอร์ทอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีถึงอ่าวเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทีมวายุเข้าเส้นชัยในเวลา 15:18 นาทีใช้เวลาในการแข่งขัน4ชั่วโมง33นาทีเข้าเป็นลำดับที่1